มัจจุราชสีรุ้งตอนสิงสาวแห่งสารวินบทที่25บทประพันธ์ของพนมเทียนเป็นเวลานานกว่าที่ความจุกเสียดจะบรรเทาลงระยะเวลาที่นอนงอก่องอขิงสงบนิ่งอยู่นั้นเป็นเวลาที่จะต้องสบถสาบแช่งตัวเองมันเต็มไปด้วยความอับอายทุเรศและหน้าหัวร้อยเยาะเป็นที่สุดเขาไม่ได้เจ็บแค้นขุ่นเคืองหลอนเลยจนนิดเดียวแต่อยากจะกระทืบตนเองเสียมากกว่าถ้าทำได้ดูเอาเถอะในเฉียบชัยนรงค์ผู้เกรียงไกรบรรลือกล้องในชั้นเชิงการต่อสู้ทุกประเภทไม่ว่าในด้านความคิดหรือกำลังกายในที่สุดก็มาถูกผู้หญิงสาวสวยคนหนึ่งเตะเอาจนลงไปนอนดิ้นพลาดวุดวิดจะสูญเสียชาติชายไปตลอดชีวิตผู้หญิงซึ่งถูกเขาจับเปลื้องผ้าออกล่อนจ้อนมีสภาพยิ่งกว่าหมูที่กำลังจะถูกมัดขึ้นเขียงเสียด้วยซ้ำทุยถ้าใครรู้เข้าจะเอาหน้าไปซุกไว้ที่ไหนอย่างอีบัดอีโรยจอมนักเลงค้าของเถื่อนค่อยๆพยุงตัวขึ้นนั่งมันยังแปรปวดอยู่เป็นละลอกขณะที่มีการเคลื่อนไหวกระทบกระเทือนเขาส่งเสียงครางออกมารักคนไปกับหัวเราะทุเรศสมน้ำหน้าตัวเองยันตัวขึ้นยืนขยเยกด้วยความลำบากยากเย็นคว้าเสื้อขึ้นมาสวมสงบจิตเว้นระยะเวลาสำรวจตนเองจนแน่ใจว่าพอจะลากสังขารไปได้พอไม่เป็นที่สังเกตนักแล้วจึงเลื่อนประตูค่อยๆล่อหน้าออกไปสังเกตยังแนวทางเดินซึ่งทอดผ่านหน้าห้องทั้งหลายมันเงียบเชียบปราศจากวี่แววอะไรกระตกกระตากทั้งสิ้นดวนเหนือขาล่องคงลากขบวนอันยาวเหยียดตัดความมืดของราตรีไปเต็มฝีจักเสียงล้อเหล็กบทกระทบข้อต่อของรางดังถี่ระโรไม่มีใครปรากฏกายอยู่ยังทางเดินนั้นเลยแม้แต่พนักงานรักษารถประจำโบกี้ประตูทุกห้องปิดสนิทมันเป็นเวลาสี่ทุ่มเศษแล้วเฉียบหวนกลับเข้าไปหาบลันดีอันเป็นสมบัติชิ้นเดียวที่เหลือทิ้งไว้ให้ดื่มซิเกือบครึ่งแก้วแล้วกระโผลกกระเพลกออกจากห้องอย่างระมัดระวังเดินไล่เบอร์ตามหมายเลขห้องมาหยุดยืนอยู่ที่ประตูซึ่งน่าจะเป็นห้องของเสียงล่าตามที่เจ้าตัวได้บอกไว้ก่อนแล้วเมื่อเปิดและก้าวผลุบเข้าไปสิ่งที่พบก็คือความว่างเปล่าของห้องดูราวกับว่าไม่เคยมีผู้โดยสารมาในห้องนี้เลยสำหรับเที่ยวนี้เตียงบนถูกพับขึ้นไปเก็บสนิทอยู่บนเพดานเตียงล่างก็ไม่ปรากฏว่ามีที่นอนปูนอกจากสภาพเดิมของเบาะยาวอันกลางวันใช้เป็นที่นั่งเขากวาดตาอย่างพินิจถี่ถ้วนไปตลอดทั้งห้องโดยสารแคบๆนั้นแต่ก็ไม่พบร่องรอยอะไรของเสงล่าหรือผู้โดยสารอื่นใดแม้แต่นิดเดียวพื้นห้องเกลี้ยงสะอาดไม่มีเศษผงแม้แต่น้อยในตู้ประจำห้องคนโทแก้วบรรจุน้ำดื่มและแก้วซึ่งครอบปิดฝาคนโทไว้ก็อยู่ในสภาพปกติแต่แล้วขณะที่ยืนหมุนตัวก้มมองไปรอบๆนั่นเองเท้าก็เหยียบลงไปบนอะไรชนิดหนึ่งบนพื้นใกล้หน้าต่างรถซึ่งปิดสนิทอยู่ครั้งแรกเข้าใจว่าเป็นก้านไม้ขีดแต่พอยกเท้าขึ้นก็ต้องชะงักแล้วซุดตัวลงเก็บขึ้นมาโดยเร็วมันคือปลอกกระสุนริมไฟขนาดจุด22ลูกสั้นปลอกเล็กจิ๋วนิดเดียวจนสายตาสำรวจครั้งแรกของเขามองผ่านบัดนี้ถูกพื้นรองเท้าเหยียบบี้ลงเล็กน้อยเพียงแค่ยกขึ้นดมเท่านั้นก็บอกได้ทันทีว่ามันเพิ่งจะถูกยิงเมื่อไม่นานมานี้เองเป็นกระสุนชนิดเดียวกับที่ใช้ในปืนของปิ่นล่าซึ่งเขาค้นพบซ่อนอย่างมิดชิดอยู่ในตัวหล่อนเมื่อครู่นี้มีการสังหารภายในห้องนี้อย่างแน่นอนแต่ศพของเสงล่าอยู่ที่ไหนถูกม้วนพับขึ้นไปเก็บติดอยู่กับเตียงบนของห้องซึ่งบัดนี้ปิดสนิทอยู่บนเพดานกระมังเฉียบแหงนขึ้นมองลุกขึ้นอย่างระมัดระวังพยายามเอามือลูบเลาะตามแนวตะเข็บของฝาปิดแล้วออกแรงเขย่าเบาๆปราศจากผลเตียงชนิดที่ประดิษฐ์มาให้พับเก็บได้ตามแบบห้องนอนของรถโดยสารชั้นเอกนั้นจะเปิดลงมาได้ก็ต่อเมื่อมีกุญแจไขเท่านั้นและกุญแจก็จะต้องอยู่ที่พนักงานดูแลโบกี้สมบัติเข้าของติดตัวของสายลับพม่าคนนั้นเล่าอันตรธานไปไหนหมดอย่างน้อยก็น่าจะมีกระเป๋าเดินทางขนาดย่อมสักใบหนึ่งทิ้งไว้ให้เห็นแต่นี่ราวกับว่า
มีใครมาช่วยกวาดเก็บเสียอย่างเรียบร้อยตรวจพื้นอีกครั้งรอยเลือดจางๆปรากฏเป็นดวงอยู่ตรงหน้าเขานั่นเองมันมีรอยถูกเช็ดแต่ยังเหลือคราบไว้ถ้าไม่เกิดจากความรีบร้อนก็ความหละหลวมร่องรอยเหล่านั้นมีไม่มากนักแทบจะสังเกตไม่เห็นถ้าไม่มีสาเหตุอันชวนสงสัยและพยายามค้นหาระหว่างที่ยังก้มสารวนอยู่กับพื้นสายตาก็เหลือบไปเห็นรองเท้าขนาดใหญ่คู่หนึ่งยืนคาอยู่ปากประตูห่างจากใบหน้าที่กำลังก้มของเขาเพียงศอกเดียวเฉียบกลั้นหายใจของคุณมาตกหายในห้องนี้กระมังเสียงห้าวถามรถหัวลงมาเขาค่อยๆเงยหน้าขึ้นร่างที่ยืนจังก้าขวางประตูห้องอยู่คือพนักงานดูแลโบกี้ในเครื่องแบบอันเป็นคนเดียวกับที่เข้าไปปูที่นอนให้เขาเมื่อตอนหัวค่ำใบหน้าเหี้ยมเย็นชาตากระด้างทั้งคู่ไม่ประกาศความรู้สึกชนิดใดให้อ่านได้ใช่ฉันเพิ่งเก็บได้เดี๋ยวนี้เองแต่มันไม่ใช่ของฉันหรอกพร้อมกับพูดเรียบๆเฉียบแบมือที่กำไว้ออกไปช้าๆตรงหน้าปลอกกระสุนจุด .22 กลิ้งอยู่ในฝ่ามือนั้นและก่อนที่พนักงานรักษารถจะทันเคลื่อนไหวอย่างไรต่อไปเขาก็หย่อนปลอกกระสุนดังกล่าวลงไปให้ในกระเป๋าเสื้อของหมอนั่นชายผู้นั้นยืนจ้องตาเขาเขม็งอย่างตัดสินใจไม่ถูกมือยังกุมอะไรสักอย่างหนึ่งอยู่ในกระเป๋ากางเกงขอเตือนคุณว่าอย่าพยายามยุ่งในสิ่งที่ไม่ใช่ธุระของคุณดีกว่าเงียบไว้ได้มากเท่าไหร่ก็เป็นการดีเท่านั้นเราไม่ใช่ศัตรูของคุณหรอกและพยายามอย่างยิ่งที่จะผูกมิตรด้วยเอากุญแจไขเตียงบนที่ปิดครอบขึ้นบนเพดานนั่นลงมาให้ดูหน่อยสิบุรุษพูดนั้นแสแยปากสั่นหน้าช้าๆคุณเข้าใจผิดเราไม่โง่พอที่จะเอาเขาเก็บไว้ในนั้นหรอกแล้วเขาอยู่ที่ไหนแทนคำตอบพนักงานรักษาบุ้ยบ้ายปากไปทางหน้าต่างประจำห้องเฉียบหันไปมองตามแล้วยักไหล่มันอาจยุ่งมาถึงฉันนะไม่หรอกเรากล้ารับรองทุกสิ่งทุกอย่างจะเงียบที่สุดเว้นแต่คุณจะกระตกกระตากขึ้นเท่านั้นฉันไม่ชอบวิธีการแบบนี้ของเจ้านายของนายเลยมันเหมือนกับว่าเขาขึ้นมากระทืบอยู่บนปลายจมูกฉันอย่างนั้นแหละจำเป็นจริงๆครับคุณเชียบเราไม่มีเจตนาที่จะทำอะไรให้เป็นการลูบคมหรือว่าหยามคุณเลยแต่มันเลี่ยงไม่ได้โอกาสมันประจวบเหมาะกันพอดีเพียงแต่ว่าถ้าคุณจะฉลาดน้อยกว่านี้สักนิดเดียวคุณก็จะไม่คล่องใจอย่างที่เป็นอยู่นี่แต่สักวันหนึ่งเราอาจจะตอบแทนคุณได้อย่างสาสมนี่ก็แปลว่าฉันเป็นใจยอมรับในแผนการด้วยอย่างนั้นสิหาไม่ได้คุณไม่ได้เกี่ยวข้องใดๆอยู่ในเรื่องนี้ทั้งสิ้นเพียงแต่ว่าทำเป็นไม่รู้ไม่เห็นเสียเท่านั้นคนคนนั้นไม่มีประโยชน์อะไรกับคุณนักหรอกตรงข้ามอสรพิษทีเดียวและสำหรับพวกเราเขาเป็นคนมีค่าหัวคุณอาจไม่ทราบเสียงล่าฆ่าไทยใหญ่มาแล้วไม่น้อยกว่า300คนไม่เรียกว่าเด็กหรือผู้หญิงเคยสังหารหมู่หมดทั้งหมู่บ้านอย่างโหดร้ายทารุณโดยที่เหยื่อสังหารเหล่านั้นไม่ได้ร่วมกับพวกเราเลยเพียงแต่คนเคราะห์ร้ายเป็นไทยใหญ่อย่างเดียวก็พวกเราตามล่าศัตรูร้ายของเราแต่บังเอิญคุณฉลาดเท่าทันเกินไปจึงรู้ทั้งที่เราไม่อยากให้คุณรู้คราบเลือดยังไม่หมดจากพื้นเขาบอกสั้นๆเป็นประโยคสุดท้ายใช้แขนปาดหลายชายผู้นั้นให้เปิดทางพ้นประตูแล้วเดินกลับมาห้องเงียบๆทินอ่องสูญเสียมือพิฆาตชั้นเยี่ยมไปคนหนึ่งแล้วบนรถด่วนขบวนนี้อย่างเงียบเชียบที่สุดมันเป็นการตอบแทนล้างผลาญกันอย่างเหี้ยมเกรียมดุเดือดและเผ็ดร้อนทันกันเหลือเกินในระหว่างสืบราชการลับพม่าและขบวนการกู้ชาติไทยใหญ่เดี๋ยวนี้เขาได้คำตอบที่แน่นอนแล้วในข้อที่ว่าปิ่นล่าแฝงกายติดขึ้นมากับด่วนขบวนนี้เพื่ออะไรที่ว่าหน้าพิศวงยิ่งก็คือแม่กุหลาบไฟแห่งแคว้นฉานลงมือปฏิบัติการอย่างห้าวหาญท้าทายทุกครั้งตั้งแต่การรบแบบกองโจรในป่าขึ้นมาจนกระทั่งการติดตามสังหารศัตรูด้วยมือเองในเขตชุมชนกลางเมืองโดยไม่เลือกสถานที่และจะเป็นด้วยเหตุการณ์บังเอิญหรือประจวบเหมาะหรืออะไรก็ตามมีเขาจำเป็นต้องรับรู้และใกล้ชิดกับเหตุการณ์ชนิดนั้นถึง2ครั้งมาแล้วโดยไม่ตั้งใจมาก่อนความเป็นหญิงสาวที่สวยจัด
ความที่ฝ่ายศัตรูไม่ระแคะระคายรู้จักตัวจริงมาก่อนและความจัดเจนทำนานงานตลอดจนไหวพริบปฏิบัติการทำให้หล่อนสามารถปฏิบัติงานลุล่วงสำเร็จผลไปได้ทุกครั้งแต่หล่อนจะทำงานสำเร็จเช่นนี้ไปได้นานอีกสักเท่าไหร่ท่ามกลางการตามล่าอย่างเข้มงวดกวดขันของฝ่ายสืบราชการลับพม่าซึ่งตั้งงบประมาณค่าหัวของหล่อนไว้สูงลิบเขาเองย่อมตกอยู่ในภาวะลำบากแล้วในฐานะที่เป็นตัวกลางโดยมีทั้งสองฝ่ายมุ่งจุดหมายเข้ามาเพื่องานล้างผลาญทำลายล้างแต่ละฝ่ายและภาวะเช่นนี้ชีวิตย่อมแขวนไว้กับได้เส้นเปื่อยไม่อาจจะไว้วางใจอะไรได้ทั้งสิ้นเฉียบชัยนรงค์ยอมรับกับตนเองว่าในชีวิตแห่งงานนอกกฎหมายเสี่ยงอันตรายของเขาครั้งใดก็ไม่ยุ่งยากลำบากใจเท่าที่เผชิญอยู่พลาดแม้แต่นิดเดียวชีวิตเป็นดับรู้ล่วงหน้ายากเสียด้วยว่ามันจะเป็นผลมาจากมือของฝ่ายใดสิ่งแรกที่รับรายงานจากนายศักดิ์ผู้จัดการประเภท18มงกุฎของเขาก็คือความยุ่งยากบางประการอันเป็นปกติวิสัยของกิจการที่ดำเนินอยู่กิจการซึ่งถ้าจะเรียกให้ได้ก็ว่าธุรกิจบันเทิงแต่แก่นแท้ของมันก็คือแหล่งจำหน่ายโลกียารมแม็กซิมแผนกที่เป็นไนท์คลับฟรอโชถูกจับไป2ครั้งปรับเสียตามธรรมเนียมแล้วก็ปล่อยให้มาแสดงได้โป้หนักไปกว่าเดิมแผนกที่เป็นภัตตาคารและมีนางเสิร์ฟขายชั่วโมงพร้อมกับอาหารซึ่งอยู่ติดกันถูกอันธพาลของภัตตาคารคู่แข่งอันอยู่ในละแวกใกล้เคียงหาเรื่องเข้ามาก่อการวิวาททำร้ายแขกและเหวี่ยงระเบิดขวดเข้ามา2คืนติดกันตำรวจยังจับตัวไม่ได้และเกือบจะถูกสั่งปิดในข้อหาเป็นแหล่งมั่วสุมและเกิดเหตุวิวาทบ่อยที่สุดส่วนแผนกที่เป็นโรงอบอาบและนวดใช้ชื่อเดียวกันโดยหันหลังชนกับไนท์คลับแต่หันหน้าออกไปยังถนนอีกด้านหนึ่งในรอบอาทิตย์ที่แล้วมาเกือบโดนข้อหาเป็นซ่องค้าประเวณีคำรายงานเหล่านั้นคลอกออกมาจากปากของผู้จัดการจอมเสียนซึ่งสามารถแก้ไขสถานการณ์อันล่อแหลมให้ผ่านพ้นวิกฤตการณ์มาได้เป็นลำดับและมันก็เป็นเช่นนี้อยู่ตลอดมาในทุกครั้งที่เฉียบชัยนรงค์กลับมาถึงเขารับฟังรายงานนั้นอย่างไม่สนใจใยดีนักการทำมาหากินทุกชนิดในสมัยนี้ไม่ว่าสุจริตหรือทุจริตมันล้วนมีอุปสรรคอยู่ในตัวของมันเองทั้งสิ้นคนร้อยเล่ห์แสนคนเท่านั้นที่จะดำเนินกิจการไปได้โดยเฉพาะผู้จัดการหรืออีกนายหนึ่งลูกศิษย์ของเขาคนนี้ได้รับการฝึกฝนอบรมมาเป็นอย่างดีแล้วปฏิภาณแบบร้อยเล่ห์และความกลมเป็นลูกแก้วของหมอดูจะล้ำหน้าไปกว่าที่เสี่ยมสอนไว้เสียอีกมันช่วยเขาวางใจได้อย่างสนิทว่าหมอจะทำหน้าที่แทนตัวเขาได้อย่างดีที่สุดตราบเท่าที่ยังไม่บังอาจทรยศและในเรื่องของความไม่ซื่อแล้วก็เป็นอนอนใจได้เพราะเฉียบถือหลักว่าถ้าจะเลี้ยงคนก็เลี้ยงให้มีความสุขแท้จริงแต่ถ้าเลี้ยงแล้วไม่ยอมเชื่องก็ไม่ต้องอยู่ให้หนักแผ่นดินต่อไปลูกน้องทุกคนจึงรักและยำเกรงเขายิ่งกว่าพ่อบ่ายของวันที่เหยียบย่างเข้ามาที่นี่เฉียบนั่งเอนหลังหลับตาอยู่บนอาร์มแชร์ฟังผู้จัดการของเขาสาธยายสารพันปัญหาของกิจการที่รับผิดชอบอยู่ครู่นึงก็ผลักบัญชีอันเต็มไปด้วยตัวเลขยุ่งเหยิงซึ่งเสนอเข้ามาพร้อมกับคำรายงานออกไปพ้นหน้าอย่างไม่แยแสและขยับตัวขึ้นตรงพร้อมกับเปิดเปลือกตาขึ้นผู้หญิงคนหนึ่งที่ฉันฝากล่วงหน้ามาก่อนเป็นยังไงบ้างลูกน้องแผนกนครบาลของเขายิ้มนิดนึงสายตาที่มองมายังเจ้านายเต็มไปด้วยคำถามแต่ก็ไม่กล้าถามอะไรมากไปกว่าอาการซึ่งแสดงออกในทันทีนั้นเรียบร้อยดีทุกอย่างครับและผมก็ทำทุกอย่างดีที่สุดตามที่คุณสั่งมาในจดหมายหล่อนติดยาเสพติดนะครับอาการไม่ใช่น้อยทีเดียวแต่กำลังใจของเธอกล้าแข็งมากและมีเจตนามั่นคงแน่วแน่ที่จะเลิกตกเป็นทาสของมันให้ได้เธอยอมปฏิบัติตัวตามคำสั่งของหมอของเราอย่างเคร่งครัดที่สุดยอมให้ถูกรักษาไม่ว่ามันจะทรมานสักขนาดไหน
หมอโชติบอกว่าเธอมีหวังจะหายขาดได้ภายในเวลาไม่เกิน1เดือนข้างหน้าเนี่ยโดยสุขภาพก็ไม่เสื่อมโทรมผิดรูปเกินไปนักนายศักดิ์รายงานอย่างคล่องแคล่วเฉียบพยักหน้าอย่างพอใจดีมากหมอโชติถามอะไรบ้างหรือเปล่าพวกเราแต่ไหนแต่ไรมาแล้วไม่เคยมีใครบังอาจถามอะไรโดยที่คุณเฉียบไม่ได้บอกเองแต่ผมก็บอกว่าเป็นแขกพิเศษของคุณเฉียบแล้วหล่อนเองล่ะบอกอะไรกับนายมั่งเธอต้องการอะไรเธอก็บอกกับผมนอกเหนือไปจากนั้นไม่เคยพูดอะไรกับใครไม่ออกไปเพ่นพ่านจุ่นจ้านที่ไหนนอกจากเก็บตัวสงบอยู่ในเฉพาะเขตภายในของเราแล้วผู้จัดการก็ยิ้มออกมาอีกครั้งขณะที่บอกต่อมาว่าเมื่อ 2-3 วันที่แล้วมานี่เองเสี่ยบุญเอานายตำรวจใหญ่หลายคนยกมาเลี้ยงมาโหรลานในแผนกภัตตาคารของเราไม่ทราบทำงานอะไรสำเร็จด้วยกันมาแล้วมาฉลองกันที่เนี่ยบังเอิญเธอเดินผ่านหน้าห้องเสี่ยบุญกับปอลิศใหญ่พวกนั้นเข้าใจว่าเธอเป็นนางเสิร์ฟไม่ก็พาร์ทเนอร์หรือนักร้องอยากจะเชิญเข้าไปร่วมด้วยเฉียบขมวดคิ้วเป่าลมออกมาจากปากเบาๆแล้วไงทำท่าจะยุ่งใหญ่นะที่ครับเพราะเธอเองก็อยากจะออกไปปรนนิบัติพวกนั้นเพราะเห็นการทำงานของนางเสิร์ฟแล้วบอกกับผมว่าอยากจะช่วยทำงานบ้างผมต้องวิ่งตาเหลือกไปรับหน้าพวกนั้นไว้บอกพวกนั้นว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงที่จะนั่งชั่วโมงโกหกไปว่าเป็นเลขานุการของคุณเฉียบเสียบุญวุ่นวายมากโปลิสใหญ่นี้กลุ่มนั้นทำท่าเหมือนอยากจะพังภัตตาคารของเราซะผมต้องไปกราบปลกพอเช้าวันรุ่งขึ้นเสียบุญโทรศัพท์มาเตอ้ออีกบอกว่ายินดีจ่ายไม่อั้นขอให้ได้รับตัวออกจากที่นี่ชั่วคราวเท่านั้นแหละมีหนำซ้ำยังติดสินบนเสนอรางวัลให้ผมอีกถ้าหาทางจัดการให้ได้ตามที่เขาต้องการเมื่อเช้าวันนี้ก็โทรมาอีกยิ่งรู้ว่าเธอไม่ใช่ผู้หญิงประเภทนั้นก็ยิ่งจะเอาให้ได้เสนอราคาประมูลสูงขึ้นไปทุกทีเออเฉียบครางแล้วก็หัวเราะฮึ่ไอ้พ่อค้าหมูอภิสิทธิ์นั่นมาติดอกติดใจอะไรคราวนี้ผู้จัดการจ้องหน้าเขาอย่างสงสัยทำหน้าประหลาดใจพูดอ้อมแอมว่าเอ๊คุณไม่คิดเลยหรือครับว่าเธอเป็นคนสวยมากสวยมากเขาทวนคำสอยเปลือกตาทีๆเหมือนจะพยายามคิดสวยสักแค่ไหนประโยคพึมพำต่อไปเหมือนจะถามตนเองแล้วหัวเราะยกมือขึ้นโบกก็ดีแล้วละที่นายหาทางสกัดกั้นตัดไว้ซะก่อนแต่ต้นลมฉันไม่คิดว่าหล่อนจะทำงานในด้านปรนิบัติได้ดีนักหรอกพร้อมกับกล่าวจอมนักเลงลุกขึ้นเหยียดแขนบิดตัวอย่างเมื่อยขบสีหน้าอ่อนเพลียละเหี่ยใจผู้จัดการสถานโลกียรมของเขารีบกระวีกระวาดลุกขึ้นเตรียมพร้อมสำหรับการรับใช้ปากก็ถามต่อไปคุณเฉียบกำหนดไว้ยังไงหรือเปล่าครับเกี่ยวกับเธอเพราะเห็นว่าบ่นว่าเบื่ออยากจะทำงานในสายตาของนายเนี่ยรู้สึกว่าหล่อนจะถนัดอะไรบ้างล่ะผมคิดว่าถ้าเป็นนักร้องคลับของเราคงตึงทุกคืนและผมก็รู้สึกอยู่เหมือนกันว่าเธอน่าจะเป็นนักร้องที่คุณเฉียบไปคว้ามาจากไหนเตรียมไว้สำหรับกิจการของเราถึงร้องเพลงก็คงไม่ถนัดนักร้องหล่อนถนัดอีกอย่างหนึ่งต่างหากงานในออฟฟิศกำลังครับเจ้านายสั่นหน้าช้าๆคว้าบุหรี่บนโต๊ะขึ้นมาผู้จัดการก็ประเคนไลเตอร์ดีดเปลวไฟเข้ามาให้เจ้าของกิจการแม็กซิมหลายชนิดอัดควันลึกระบายออกมาทางช่องจมูกมองหน้าผู้จัดการของเขาอยู่ครู่หนึ่งก็บอกเรียบๆข้าคนในศักดิ์สะดุ้งโหยงอ้าปากค้างเฉียบบิดขี้เกียจอีกครั้งแล้วก็สั่งว่าเพลียเหลือเกินอยากจะพักนิ่งๆสัก 6-7 ชั่วโมงหาหมอนวดให้สักคนสิเอาไอ้ที่มีฝีมือหน่อยนะบอกให้มันรู้ล่วงหน้าด้วยว่าต้องการนวดให้หลับมิฉะนั้นจะถูกถีบกระเด็นออกมาแล้วนายก็จะพลอยถูกถีบด้วยอีกคนไอ้ชนิดที่เอานมหรือเอาขาอ่อนนวดไม่ต้องส่งเข้าไปกล่าวจบเขาก็ผลักประตูห้องด้านหลังเดินเข้าไปในห้องพักพิเศษส่วนตัวอันเป็นห้องที่จะใช้ชำระลอกคราบเหน็ดเหนื่อยอ่อนเพลียทุกชนิดซึ่งติดมาจากงานภูธรของเขาแล้วอ้าปากหาวอดทิ้งตัวโครมไปบนเตียงทั้งรองเท้าและเครื่องส่งหลับตานิ่งบุหรี่ยังคงคีบอยู่ในนิ้วส่งควันกรุ่ยโดยไม่สนใจที่จะสูบหรือทิ้งลงกับที่ดับมันเปลี่ยไปหมดทั้งสมองและร่างกายเคลิ้มๆครึ่งหลับครึ่งตื่น
รู้สึกคล้ายๆกับว่าประตูห้องถูกผลักเข้ามาอย่างแผ่วเบาเฉียบยังนอนหลับตาด้วยความอิดโรยอยู่เช่นนั้นสิ่งแรกที่รู้สึกก็คือบุหรี่ที่เคียบอยู่ในนิ้วของเขาถูกปลดไปอย่างอ่อนโยนแล้วมือที่ทิ้งห้อยออกมานอกเตียงก็ถูกมือละเมียดละไมแผ่วเบาจับให้ขึ้นไปวางราบอยู่ข้างกายเฉียบไม่ลืมตาแต่ขยับตัวนอนให้ถนัดขึ้นบนเตียงสูงสำหรับนวดนั้นต่อมาอีกรองเท้าของเขาก็ถูกถอดออกอย่างบรรจงพยายามจะทำความรบกวนให้แก่เจ้าของเท้าน้อยที่สุดเยี่ยงพนักงานรับใช้ปรนิบัติซึ่งได้รับการฝึกมาเป็นอย่างดีเยี่ยมถุงเท้าก็ค่อยๆลอกตามออกไปนอกจากนั้นก็มีเสียงเคลื่อนไหวเบาๆทางด้านปลายเตียงเสียงเปิดน้ำก๊อกลงอ่างแล้วก็มีเสียงเปิดปิดตู้เย็นผ้าซึ่งแช่เย็นไว้พอประมาณหอมอบไปด้วยกลิ่นโคโลนแตะซับมาที่ใบหน้าความเวียนฉ่ำและกลิ่นอันระเริ่นช่วยให้แช่มชื่นขึ้นเขาสูดลมหายใจลึกเหมือนจะสลัดความเหนื่อยหน่ายอ่อนเปลี้ยทั้งหมดให้หลุดไปจากตัวและทั้งที่ยังหลับอยู่ขวานมือทั้งสองขึ้นตะปบผ้าเย็นจากมือที่แตะซับให้นั้นไว้ช่วยมาเช็ดเองและโปะทาบไว้ในระหว่างตาชื่ออะไรเหล่านะไม่มีคำตอบใดๆจากผู้เข้ามาปรนิบัติอยู่ในขณะนี้ทั้งที่ก็รู้สึกว่าหล่อนยืนอยู่ชิดเตียงที่สดพนักงานของเม็กซิมมีเป็นใบเหมือนกันหรือนี่คราวนี้เสียงของเขาชักกระด้างขึ้นเงียบไม่มีคำตอบหรือปฏิกิริยาอื่นใดจากคนที่ยืนอยู่ใกล้ๆคราวนี้เฉียบกระชากผ้าเย็นที่ปิดหน้าเหวี่ยงผลุงไปทางหนึ่งพร้อมกับลืมตาขึ้นอย่างฉุนเฉียว